Chúng ta sẽ xem quay lại với việc xem tiếp tập cuối cùng tập 13 của BB và tết đi chúng ta chơi bời bay lượn ở tất cả mọi thế chúng ta bây giờ xem quá bây giờ mình xem thì chúng ta tập cuối thực ra cái phim này thì chúng ta cũng biết là nó kiểu kịch bản kiểu phong cách nó thẳng ha. Thì gần như là chúng ta sẽ có happy ending kiểu nhá. Không có gì quá phức tạp cả. Chỉ muốn thắc mắc là Way số phận của Way sao? Ok, let's go. Chuyện Way đỡ đạn cho ba be thì mình ai nghĩ ai cũng đoán được ấy. Ôi lần đầu tiên nói nhìn thấy Charlie, đi về em, đi về lại mẹ đi. Charlie, mình đi mình chỉnh cho mày nè. Cô mày nhắc quạt mày cho mày. Charlie. Charlie. Cô kia thằng bố Ui Hổng có mảnh can đó Ui đi. trông mặt nó Hổng có giống khen thế chúng mấy mảnh luôn can à. như một con chó con Charlie muốn nhờ Hải bên nào nè. sau khi chủ của nó một Thắng, tuần Hổng sẵn đi nha. công tác về ที่พลังกูมาไม้หายเนี่ยเป็นพวกมึงยังไม่ตายจริงๆแต่ก่อนหน้านี้มึงไปอยู่ไหนมาทำไมมึงต้องแกล้งตายใส่กูด้วยผมพี่เองกับพี่เบฟผมคิดว่าถ้าผมตายอ่ะแล้วโทนี่มันไม่รู้เรื่องเซฟไม่เสร็จจะกลับคืนพี่อ่ะมันจะเลิกรังควานชีวิตพวกเราอ่ะผมอยากให้พี่มีความสุขอ่ะกูไม่ได้มีความสุขวันที่มึงไม่อยู่กูไม่มีความสุขเลยจะทำมึงวันน่ะผมรู้ครับพี่เบฟผมจะไม่หายไปจากพี่อีกแล้วอ่ะแต่มึงยังไม่ตายอ่ะแล้วทำไมพลังมันกลับมาอยู่ที่กูได้วะมีแข่งไหนก็ไปนำผมเจอคนคนหนึ่งพี่ตามเราสู้เสือเขามียาที่กำจัดพลังพิเศษออกไปได้อ่ะตอนที่ผมรักษาตัวอยู่อ่ะผมฉีดยานั้นอ่ะแล้วมันได้ผลจริงๆอ่ะพี่เบฟตอนนี้ผมอยู่กับพี่โดยไม่ดูดพลังได้นะใครอ่ะเรื่องมันยาวพี่เรารีบหนีไปกันก่อนดีกว่าไปเร็ว Tức là mình vẫn thấy sự sung sướng ở trong ba bê rồi khi gặp lại Charlie. Nhưng mà mình nghĩ là toàn phải U cho mini bên này không này cái này phải bùng nổ chứ nhỉ. Chúng ta gặp nhau sau khi nó rất đau khổ mà. Right. Mình thấy Winner nó xinh rồi. Nó có kiểu mặt giống Nanon Kurapat nữa. Pim Pim, lâu lắng hả Không có mặt núm giống nữa. หลักฐานที่จะเอาผิดไอ้โทนี่พวกเอกสารของบริษัททีเวิร์ลอะที่เป็นโนมินีของมันเราไปดูฝั่งนู้นนะเย้ chúng ta phải tìm bằng chứng là cái gì đây một tệp hợp đồng ghi là hợp đồng buôn bán à hay gì buôn bán trẻ em à What? เฮ้ยทารีโน้ตบุ๊กเปิดดิเปิดไม่ได้วะก็ไก่สุ่มทำอะไรเปล่าเดาบ้านได้มันจะเดินได้ดีแควไวรัส thôi มันต้องนำยีจุอุตส่าห์กลับมาบ้านทั้งทีไม่คิดจะทักทายพ่อคนนี้หน่อยอ่ะอย่า
ไม่ได้เรื่องนั้นไว้ก่อนไปเกตีมิวเอ็นตาโนเซฟเป็นไฟล์สมมติเนาะซับเซฟเจ้าถือตือบาดจุดกายเจ้าเราอะไรอยู่คุยกุ้งที่เก่งเต้าชุนต้าแบกกุ้งดาวน้องโซนิกรีบมาเร็วควายเวเบอร์ราคางานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นไปที่10ล้านบาทแล้วนะครับมีเท่าไหร่ที่อยากสมทบทุนนะครับก็สามารถสู้ราคาได้เลยเพราะมูลนิธิพระบุญเชิญของเราอยากเป็นสะพานบุญให้กับสแกนตาตับป่วยเลยตับเชือกที่น้องกุ้งดีเนี่ยตับเชือกตับเชือกน้องเด่นที่ดีผมเกยของแกนตาหรือมั้งมันน้องที่อยู่ทุนนี่แบบน้องลำช้อสูงเราตำเราอะตำหลีทีนี้พี่แม่เราคงเกี่ยวสักแน่แน่ตุยันทีกินตาควายเดาอ่ะได้นี่ชมท่านองค์เสด็จตับทุกท่านจริงๆครับเราได้ถึงเดี่ยวเกยของกินตา11ล้านนะครับ12ล้านครับ15ล้านครับ15ล้านครับตอนนี้อยู่ที่15ล้านมีใครสู้อีกไหมครับ15ล้านแล้วถ้าอย่างนั้น15ล้านครั้งที่1 15ล้านครั้งที่2 15ล้านครั้งที่3ยินดีด้วยครับคุณพีทคงก็บ้านไหนอ่ะท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าตระกูลเฉินของเราเลี้ยงเด็กให้มีคุณภาพเติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมมากมายแค่ไหนแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าสุดยอดนักแข่งรถของเมืองไทยเย็นระบัดเดอะบาเบ้นักแซ่บแบนบาเบ้ก็เคยเป็นเด็กของตระกูลเฉินเหมือนกันพี่เป๊ปเนี่ยนะหไหนดูซิแล้วที่ใกล้กับองค์นี้วะตัวซากองค์นี้คุณฉันนั่นล่ะเทืองก้อนได้ไหมเทืองบาเบ้ได้ชอบบาเบ้vào vị trí cuối cùng trong bảng đấu giá hợp lý mà toàn khen tay đua số 1 nuôi dạy các thứ thứ ông bố rất tốt nha cho ba bé ở vị trí rất đẹp khi mình ở đấu giá cuối cùng giống như ngôi sao ca nhạc ấy chúng ta toàn xếp Mono với Sơn Tùng ở cuối chứ bây giờ xếp Khổng Tú Quỳnh ở cuối thì nếu ai ngồi lại xem cũng nguyện cả đến cuối này đủ xí con này phải đấy em gì này quá chú thật mọi người bố tuyệt vời cái này quáไม่ทำร้ายเด็กว่ะหัวทองนี่เก่งได้กับหมาก้าได้กับเด็กมาเจอกูหน่อยโทนี่เก่งได้กับหมาก้าได้กับเด็กทำในยูทูบเลยก็ว่าไอ้โทนี่อุ้ยชมแฟนวะชมเส้นแฟนหัวก็ว่าอัพเลยและในวันนี้นะครับเปรี้ยวกับมูต้าด้วยว่าน้อยถึงแม้ว่าพิทเบฟจะไม่สามารถมาปรากฏตัวด้วยตัวเองได้แต่เขาก็ได้ส่งชุดแข่งของเขามาร่วมประมูลในวันนี้ด้วยครับเพื่อให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญบริจาคเงินกันและผมขอยืนยันนะครับถ้าหากใครที่ชนะการประมูลชุดนี้คิดแบบจะไปส่งมอบชุดของเขาด้วยตัวเองที่มันเอาฟ้าที่เตะในตำนานของตระกูลเฉินแค่ก้อนยังมองหวีมันใส่ใช่แล้วครับ
คนนี้แหละที่คุณโทนี่เก็บไว้นานเอาเป็นว่าไว้บุญเลยเรามาเริ่มประมูลชุดแข่งของพิทเป๊ปกันเลยดีกว่าครับงั้นเรามาเริ่มประมูลกันที่10ล้านบาทเลยครับเบอร์เชอบาท50ล้าน50ล้านไปเลยขึ้นทีเดียว40ล้านนะครับเบอร์เชอบาทมูเชียวละ700,700เชียวมือเชียวละ7ตี70ล้านมือเชียวบาท70ล้านทางด้านนี้ขึ้นไปอีก30ล้านไม่เชียวบาท90ล้าน90ล้านทางด้านหลังนะครับขึ้นไปบูมิชิ5ไม่ตีกาดเอาไงอัพโหลดเลยแฉแม่งเลยเจ็บแน่แล้วยำที่เชี่ยเลยมึงแฉมยังเกี่ยวจอแฉมมากกว่าเปิดโปงโทนี่นินจาฟรุตเฉินเปิดโปงไอ้โทนี่ฟันหัวเด็กฟันหัวเด็กตอนนี้ราคาประมูลอยู่ที่110ล้านบาทนะครับมีใครจะสู้ราคาอีกไหมครับพวกคุณเชื่อกันจริงหรอครับว่านี่มันแค่งานประมูลการกุศลทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่เรื่องบังหน้าของมูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้อะไรนี่ทุกคนไม่สงสัยหรอครับว่าทำไมงานศิลปะพวกนี้ถึงมีเศรษฐีมาประมูลกันเป็น10ล้าน100ล้านเพราะมูลค่าแท้จริงไม่อยู่ที่ของแต่คือเด็กต่างหากไอ้เจฟหยุดได้ละเด็กพวกนี้ถูกขายกับเศรษฐีมูลนิธิตระกูลเฉินที่สร้างเฮาเป็นคนดีก็กลุ่มกันมิกของเจฟที่จริงแล้วก็แค่แหล่งค้ามนุษย์เท่านั้นละครับเด็กนี่เคยดังสร้างได้ดีแกอย่ามากล่าวหาฉันนะไอ้เจฟเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับสิ่งที่เด็กคนนี้พูดไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรทั้งนั้นมูลนิธิตระกูลเฉินไม่มีทางที่ทำอะไรแปดเปื้อนแบบนั้นเด็ดขาดลิงก์ไว้วิดีโอล้วนใดให้สิโอ้ยchúng ta ý chúng ta có bằng chứng rồi chúng ta về chúng ta up được không kiểu Jeff kiểu mọi người ở trong tòa nhà là hết rồi đúng không đóng cửa và đi dí súng của bọn mình đi hay như dùng đăng lên để tôi ngủ cái hẻm mang ăn một lọ dốt kế hoạch của các bạn này amazing ăn rồi ăn tôi không phải quá hiểu các bạn tôi chỉ cần biết quay như này tôi chỉ muốn biết quay anh chặt vô khi lửa mà hay một thắng âu pha luôn là lấy những phai xong con ถ้าเอริกมากว่าล่ามเดอะกิซี่คงแนวกูจะพาพวกมึงไปกับกูด้วยและกูจะให้พวกมึงหาเงินให้กูแบบที่พวกมึงอ่ะจำไปจนวันตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงหรือถ้าต้องดังไหมกูคือวิซ่าเต้นไหนไหนต้นนี้วิแทงซอนนี่ไหนไหนนี่เหี้ยเบสลิกซี่
ทำไมกูต้องเจอพวกมึงบ่อยจังวะชีวิตมึงว่างเหรอรักกันเหรออ่ะไอซิงอ่ะน้องก็เบบี้ซิงอ่ะได้อยากขออะไรกูบ้างป่ะก่อนมึงจะไม่ได้ขอไม่แน่โอ้ยสายเอ้ยตัวเชสเหรอวินเนอร์ของตุ้ยโอ้ my god วินเนอร์ชักละเซบีดึงมาโกดึงกูกับตัวเจ้าสองช่วยไล่ดิช่วยตัดคำสูงไล่หรือสูงท่าลำไล่ดิเมื่อห้าวสวัสดีเพื่อนพบเลยไม่ความรักกูอ่ะมึงติดซึ่งหมดเดียวแน่ดึงแต่งว่ามัดแปะดึงห้ามแต่งดึงอุ้ยสรุปว่าจะquên mất là mình nói cái gì nếu bây giờ ai nghe mình đâu thế nên là nó đéo đánh vào mặt nó chỉ đánh tập trung vào mặt đi. What baby baby mình nghĩ sức mạnh của Wei sẽ phát huy tác dụng ở đây đúng không? Em thương đến lúc sức mạnh của Wei được tỏa sáng ở đây. Tại vì sức mạnh của Peach chỉ là đọc tâm lý, à đọc suy nghĩ thôi. Sức mạnh của Wei là điều khiển. Thả đi. Let's go. Charlie.Ủa? Ê Huê! Huê! Chóng bánh vậy? Ơ kìa! Huê chưa kịp dùng năng lực của nó mà! Huê! Anh Huê! Ủa? Cô xả liếng mừng mà đã để lại trong tổ à? Mừng ca gì cô ấy đấy? Ông ấy chơi thẻ bài ông bố của năm rồi đấy. Amazing มึงไม่ต้องออกมาพูดของมึงมาอ้างมึงไม่แค่หลอกคนอื่นมึงหลอกกูหลอกไอ้เวหลอกทุกคนน่ะเขามีให้เนี่ยเดี๋ยววันนี้กูจับมึงเข้าคุกให้ได้เลยถ้าจะไม่อั้นตื่นเนี่ยถ้ามึงยอมเป็นสินค้ากูดีๆตั้งแต่แรกอ่ะป่านนี้มึงสุขสบายมากกว่าเกี่ยวองค์มีเกี่ยวอีสระองค์มีเกี่ยวอีบันเต้าบุ๋มขององค์มีเดียนông ấy lịch lẽ kiểu yeah sao mày không ngoan ngoãn vậy, ta ta nuôi mày từ nhỏ ta cho mày ăn tao yeah thế nên là bây giờ mày cần phải yeah thế bây giờ lấy cái túi bóng đen đụi vào mắt à đụi vào đầu và cầm cái súng này ra cướp ngân hàng đi à mày mày nghe thấy nghe được không hả Tony tỉnh táo lên đi cậu còn đi nhá กูจะให้โอกาสพวกมึงอีกครั้งนะชอบไมเคิล
ถ้าพวกมึงยอมไปกับกูจะปล่อยพวกมึงทุกคนหูปากเลยมึงอะจากเด็กกำพร้าคนนึงจนจะแบบเป็นสุดยอดนักแข่งรถในใจลึกๆของมึงก็คงจะรู้นะว่าถ้าไม่มีกูมึงจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถ้าเธอดุ๋งนะเดี๋ยวคงกูต้นนี่ดีกว่ากูคงเดือดร้อนแฮมแน่หรอกกูดุ๋งเนี่ยกูดุ๋งông ấy luyện tập cho rồi thực ra là ôi bố con ôm nhau đoàn tụ nào chạy ra bố rất tuyệt vời แกเป็นลูกที่ฉันรักมากถ้าเล่นมาตั้งต้นเนี่ยโอ้โบของแนมกลับบ้านเราเถอะนะลูกเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะลูกแต่ไม่เท่าไรตื่นเดาไว้เงี้ยเช็ดฝุ่นไว้ชื่อกูไม่มีพ่อเฮียแบบมึงสูงกว่าได้มึงยิงกูเลยมึงยิงกูเลยบันกี้สิมึงสึกมึงเจอมึงขอสงครามเอามึงบันสูงเดือดนะโอ้ยวอชาร์ลีว่าไงวอชเหมือนมาเวย์นูดังนําเจ๊โดยฮะไอ้สิเก็ตจ้ายาๆๆๆ cuối cùng quen ta của chúng ta đã làm được một việc thành công các bạn ạ. Như thế nào? Nó đã thành công được một việc.อย่าทำร้ายใครเลยนะครับสำหรับเรื่องที่ทัดบ่ายนิมฟูทัดบ่ายเราทำได้หนึ่งเรื่องสำเร็จแล้วเราจะฆ่าคนสำเร็จมาซะฆ่าคนที่เราต้องการ鼓舞ไปคือ như là chúng ta mở một tiệm bánh ngọt xong rồi buôn bán thành công.Rất nhiều người đến mua thì chúng ta mới chúc mừng đây bé giết người chúng ta cũng chúc mừng là sao? Quá giết thêm đi à? Không đừng giết thêm. Quê. Bây giờ phải đến quê. Quê. Vậy.Ta tưởng cảnh này ánh đèn sân khấu phải chiếu vào tao chứ. Cũng không. Bây giờ tao mới được hấp hồn. Mày nó buồn lẽ, mày nó buồn lẽ lúc lên mà. Quê. Quê. Thật sự thề. Cảnh này nhìn chung mình nghĩ là Pavel và Nat đấy nó sẽ ok ở đây.Nhưng mà mình hiểu cái dàn cảnh ấy, Bây đã bị bắn quá lâu rồi. Bây giờ nó mới đến cảnh nó hấp hối. Nó... Ủa, không phải em. Mình hay mày của đấy mày. Mẹ, cũng mấy khai con mình rồi. Đó. Cũng mấy con mình lão. Mày ở cú đó lão. Mày ở cú đó lão lão. Mày ở cú đó. Gì là mặt khách quan nhé.Bây giờ mình chắc sợ đá phải mấy đá nó vẫn là việc này rất tốt. Nhưng mà tâm trạng chúng mình tốt phải tỏ đây rồi nè. Tâm trạng của mình đã không flow nữa rồi. Mình nhận buôn hình ảnh đi. Mình nhận buôn hình ảnh mình không đủ cũ ở trái máy.
รักยังไงเป็นกูไม่เคยโกหกมึงแค่นี้เลยมึงนะมึงเคยรักกูบ้างไหมมึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตกูแล้วไอ้กูสาบานเลยมึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกูอยากให้พวกเราสองคนเป็นอย่างนั้นตลอดไปอ่ะมึงอย่าหนีกูไปเลยมึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูจะอยู่ข้างมึงตลอดไปนะไอ้เบบมันก็เสร็จฟอลโล่หรือแค่เนี้ยกูจะอยู่ข้างภาพโบไม่ขอเราเออไม่จริงโอเคกันไหนรู้เวเวเวเราไปเราไปเล่นกูรักมึงเดี๋ยวนี้กูรักมึงเวไอเวกูรักมึงเวเวเวไอเวก็เกี่ยวมันดึกอย่างนี้หน่อยนี่จริงเว้ยอยู่กูก่อนดิใช่ถัดเหรอcho quay sống vẫn được mà tại sao để quay chết đúng không bạn hay nói phim bất ngờ quay vẫn sống thề luôn thề thực sự mình phải nói cái cảnh Pavel ba bé với quê nó vẫn dẫn dắt mình xuống kiểu đại lộ cảm xúc được nha, tại vì không nó kiểu ba bé mình nghĩ Pavel nó ba bé với Pavel là nó không có cách biệt nhau đâu nhá, mình thấy nó rất giống nhau ấy. Mình nghĩ Pavel mà nó trong tình huống đấy nó cũng sẽ có cái trạng thái như vậy ấy. Gần như là Pavel ba với ba bè như kiểu là gì đấy xé chuyện bước ra đấy kiểu vậy không khác nhau tao rõ sao gì ai vậy mà nhiều gặp chán mà tăng cường 10 năm ยังไงมันก็เป็นน้องชายฉันคนหนึ่งผมขอโทษนะขอโทษขอโทษเรื่องอะไรวีระคงยินในชื่อในชื่อผมไม่เคยบอกลุงหรือใครเลยว่าผมเคยเห็นภาพนี้ในหัว What? ผมไม่กล้าพอจริงผมภาวนาให้สิ่งที่ผมเห็นมันผิดมันก็เกิดขึ้นจนได้em thấy anh Charlie vẫn sống thế này em không quan tâm đến anh อย่าโทษตัวเองเลยหนูไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกเชื่อฉันเถอะทำไมมึงบอกเชื่อเลยเดี๋ยวน้องมักแกเอาชงด่านนี่ฉันรู้ว่าแกพยายามทำดีที่สุดแล้วเขาจะแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่บางครั้งเราก็ทำดีที่สุดได้เท่านี้ที่เหลือก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตัวเราเว้ยว่าพี่ถือละหมดสักมือเราก็แค่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพื่อคนที่จากไปก็พอ Just a dream It's all just a dreamWhat?
ทัดงาสวัสดีครับเฝ้ามองแต่เธอทุกช่วงเวลาไม่เคยจะละสายตาก็แต่จ้องมองที่เธอก็แต่รู้สึกอีกครั้งเดียวแล้วเธอก็เจอกับเขาquay nó sẽ tác động ở diện rộng hơn ha. Dĩ nhiên rồi. Nó sẽ khác với cái chết của Charlie.không của bọn nói chung mà chỉ có mặt của Pavo là nó lúc nào cũng kiểu trông như của nó mất một người thân thật nó tỏa ra lúc này rất là tốtเราไปหาอะไรกินกันไหมพี่เบฟที่มาชาลิเช่ที่ชิโก้บาเบ้ thậm chí là cả Jeff nó cũng không buồn lắm tại vì nó biết kế hoạch là bà bê đã chết còn mọi người ngoài bà bê ra thì cũng bình thườngthậm chí Alan còn với Jeff anh chị còn nhớ là sau khi mà Charlie chết anh chị còn kiểu xoa đầu nhau xong rủ nhau đi chơi ăn uống cái gì đấy vui lắm nhưng mà Way chết thì nó khác Way chết là nó sẽ một cú hit một cú đập nó khác hơn Alan
tất cả mọi người, tại vì Way nó có cái lịch sử với tất cả các thành viên ở đây 10 năm. Sonic, Knot, tất cả đều khóc. Amazing. Về có lẽ là bọn nó sẽ thay cả avatar đen trên Facebook nữa luôn, hoặc là bông hoa sen đen trắng đấy. Buồn, rất buồn. Nếu còn Charlie mà chết thì Sonic nó vẫn, nó chả thay, nó thay làm gì đúng không? Nó vẫn là cái mặt của nó, cái avatar nó đang để ấy, là cái nó cười xinh, nó vẫn là cái avatar, nó không thay làm gì cả đúng không? Nhưng là kỳ này à? Ừ. Ông đây một lắm thì อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมไม่อ่ะช่วงนี้ไม่อยากกินอะไรถ้าเป็นผมก็ไม่อยากหรอมึงไม่ต้องพยายามทำให้กูยิ้มขนาดนั้นก็ได้ดุมเล็กเกินผมอยากทำให้พี่ยิ้มนี่แต่เราคงฟูขับกันได้ไหมกูก็อยากยิ้มแต่ถึงเรื่องไอ้โทนี่มันจบลงแล้วอะมันก็เหมือนมีบางอย่างค้างคาใจกูอยู่น้องเจอกับบูโอเคเรื่องลงเลวันใช่ไหมครับถ้าเป็นพี่เบฟที่ผมรู้จักเขาจะไม่หนีปัญหาไม่เหรอพูดจริงๆนะพี่ได้พี่อะเข้มแข็งกว่าที่พี่คิดนะลุงเลวันก็อยากเจอพี่อะครับจำได้ไหมลูกเอ้ตรงนั้นเคยมีทีวีเครื่องเก่าของพ่ออยู่ด้วยนะทำไมจำไม่ได้อะพ่อชอบหลับหน้าทีวีแล้วก็ปล่อยผมดูหนังอยู่คนเดียวแต่ลูกก็หลับไปทุกทีพ่อต้องอุ้มกลับไปในห้องจำได้ไหมแล้วเช็คโบและป้าน้องก็มันเช็คคือโบนะอีชาลีมันบอกว่าลูกแต่ซาโบก็บอกก็จะมุดขึ้นมืดเหรอเสียงแดนลับแลครับมันมีแบงค์มีอันเสริมผมยังไม่เข้าใจเลยว่าพ่อทำแบบนั้นไปทำไมพ่อปล่อยเด็กอายุ7ขวบต้องคิดว่าพ่อตัวเองตายจากไปต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าโดนพวกมันหลอกใช้ได้มั้งติพ่อทำแบบนั้นไปได้ไงผมถามเลยพ่อไม่เคยรักผมเลยเหรอพ่อไม่เคยรักผมพ่อพ่อปล่อยไอ้เด็กคนเดียวต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคิดว่าไม่มีใครต้องการเขาอีกพ่อรู้ไหมทุกวันนี้ผมไม่เคยเชื่อใจใครได้เลยผมไม่คิดว่าชีวิตเนี่ยมีคนมาหลอกผมจริงๆ
มไม่เคยให้อภัยพ่อเลยสักวันก็มันเขาแช่งภาพวงไว้เนื้อมาพ่อเข้าใจทุกอย่างที่ลูกโกรธพ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแค่ไม่อยากให้ลูกต้องรับผิดชอบความโง่เขลาของพ่อเก๋ๆก็ไปอินเตอร์วิวหน่อยกันได้หน่อยครับแล้วก็อีเห็นอยู่ไว้แต่หน่อยนะตอนนี้ลูกคุณเนี่ยป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงนะครับทางมูลนิธิตระกูลเฉินของเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดต้องรู้ว่าโดนไอ้โทนี่มันหลอกพ่อต้องตัดสินใจแบบนั้นเพราะทนเห็นลูกอดแม้แต่มือเดียวไม่ได้อีกแล้วพ่อไม่เคยจะถามผมสักคำเลยเหรอไม่เคยคิดจะปรึกษาผมเลยเหรอพ่อคิดว่าผมทนความเจ็บปวดนั้นได้เหรอเด็กอายุ7ขวบนะพ่อหลังจากนั้นพ่อก็เฝ้าติดตามลูกมาตลอดฟุตบุ๊กบอกว่าจูบอันเดียวลูกก็นั่งtập đi dây đạp không lần đầu tiên con đá quả bóng đầu tiên vào gồm bố có ở đó lúc không phải pho yom lap hết tất cả มันมีแต่กอดอยู่ในใจอีกต่อไปแล้วผมอยากทิ้งมันออกไปผมอยากเริ่มใหม่ตอนนี้ผมอาจจะให้อภัยพ่อไม่ได้เต็มร้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจที่พ่อกลับมาหาผมอีกครั้งนึงอะขอบคุณนะลูกขอบคุณมากเขาเจอท่าถือชาวบ้านเขาฝันแล้วเขาพูดเนี่ยตลาดเกี่ยวเขาจะแหนมบ้ากว่าชงถ้วยกับโบวิเวกบูดะบอกก็แล้วเขาจะดื้อชาวบ้านมุดตับใส่อันบูตุเล่าดิท่าถืออยู่ดึงมือเดือดใต้หน่อยเดี๋ยวก็นอนลูกทำไมไปไหนอีกแล้วบายเดอะเวย์ยันเตี้ยบุ๊กก็ก็มึงกับแบบสร้างเนี่ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเขานอนต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ
คิดจะกลับไปดูงานที่อู่น่ะหรอป่านี้เละเทะหมดแล้วนะลุกนอนต่อมลุกแล้วยังลุกเร็วเร็วลุกได้แล้วโอ๊ยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะฝากไอ้น้อยโซนิกดูไว้แล้วขอหยุดอีกวันนะเย้ yeah. ดึงดีเดียวเฮ้ก็ได้เข้าไปจ้องเตี้ยผมให้ลุงอยู่ต่อแค่วันเดียวเท่านั้นนะกระโดดเดี่ยวรุ่นเช้านี่กลับบ้านเลยนะก็ได้งั้นเราออกไปไหนกันไหมผมไม่อยากออกไปไหนทำไมอ่ะผมอยากอยู่กับลุงสองคนมันจะยังไม่จูบกันแต่ว่าอยู่ห้องเราจะทำอะไรกันเวลาสี่ฮะก็แล้วแต่ลุงว่าอยากทำอะไรชูมวนลุง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 กันเยอะแล้วเจ้ยลุงตัวเชื่อเสียบ่อยกลางกือ là mai mới chơi đấy còn hôm nay chúng ta dập dìu trong điệu nhạc này các bạn ý tăng tốc nhanh vậy ngồi vào trong một cái à chúng ta không chơi cá ngựa các bạn ạ, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa. Ui. Chú có làm gì đấy, chú vừa hít như một cái sợ nhỉ. Chú ngồi im đi để cho bé tự cưỡi đi. ใหม่แต่หน้าเก่าแห่งทีมเอ็กซ์แอนเตอร์ฮะวันนี้ลงสนามเดชแรกรู้สึกไงบ้างครับไอ้น็อตกูบอกว่าอย่าไปกวนมันเพราะมันจริงจังของมันอยู่เนี่ยอะไรวะนักแข่งทีมเราแม่งมีแต่ติ๊บๆเดี๋ยวคงจะแป๊บมึงไปกู้ถ่ายดูนะเฮ้ยลันอะไรก็เบ๊ไปไหนพี่มันจะไปไหนได้มันก็ไปทำสมาธิมันอ่ะดิจับจุ้งติ้งทันอ่ะเกี่ยวจับจุ้งยิงทันยี่ไหนอ่ะนี่อุ้ยห้องเหี้ยมันอ่ะห้องไหนยี่ไหนจับจุ้งอุ้ยจุ้งอะไรคะคุณจริงดิ Oh my god เอาจริงดิอุ้ยดูเชิงดูเส้นของกี่สี่อ่ะ dưới mà tụt khăn xuống nhỉ ư Pavel thích mấy cái tư thế nó rất là kiểu yeah, nó rất là phải kiểu khó, kiểu như là kiểu quất thế, cành thế, đào thế, mai thế đấy, nó phải ngoằn ngoèo và nó
Pavel không hề là cậu có thích kiểu như gọi là ngồi chiêu chiêu nhẹ nhàng đọc sách trên ghế rồi lưng ngả ra ghế dựa một cách kiểu thoải mái không? Đéo, nó đéo nhá, nó thích kiểu một cái thế nó rất là đau lưng và kiểu nó phải dựa vào một cái trụ, nó phải có một cái trụ thực sự. Nó luôn đem cho chúng ta những thứ nó thật là bất ngờ, không hề gọi là gì, không hề hướng đến sự dễ nhẹ nhàng nằm trên sàn rồi úp thìa hay là yeah no chứ không phải rất đẹp nhá. Kiểu mình nghĩ đây là ý của Pavel luôn, tại vì cái kinh nghiệm về sex của nó mạnh nhá. Kiểu gọi là sáng tạo, amazing. Ôi, nắm tay nhau đi trên giữa đường đua đó các bạn. Ôi, như trên lễ đường ấy nhá. Mình sẽ là cha xứ nhá. Chừng dám cho các bạn nhá, tình yêu của các bạn nào. A di đà. À đâu? Amen mình đúng. Là Charlie. Mình xin lỗi. Em. Thì xin lỗi. Tôi không thể nhầm giữa các đạo. No. Không tốt. Thiên Chúa là Amen nha các bạn. Còn A Di Đà Phật là đạo Phật. Sorry mọi người, sorry thần linh. Em ơi mà tí nữa mà kiểu cái máy tính này nó boom bốc cháy ấy thì thực ra mình không bất ngờ đâu. Thế là đấy là mình bị trừng phạt bởi một trong hai chúa hoặc là đạo Phật hoặc là Phật tổ. Không lắm khi nào. Và mình nghĩ là mình xứng đáng không bị như vậy. Không lắm khi còn nhớ tao lòng mà nên tao lòng bạn. ผมรักพี่คนเดียวจริงๆรู้แล้วเธอรู้เดี๋ยวพาโวยพาโวยผมก็รักนะชาลีบ้าแบ่ได้คุ้มข้างเงี้ยงไข่สิรักมากด้วยรักแบบที่ไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนเลยเข้าใจไหมNếu các bạn có cơ hội làm người yêu của Pavel, nó cũng sẽ có những cái tương tác y hệt như là ba bè như này đúng không? Không phải sẽ có người làm như vậy với chúng ta nha. Đã có một ngày bước chân trên đường đời. Kiểu giới trẻ nha. Kẻ mới cho vậy đúng không? Chúng muốn trẻ lại đúng không? Kẻ mới cho nè đây à. Nên lau dài bên thi lái cái này nè. Có tông ngắn với người tóc trắng đi. Chọc hả? Đúng là lạc mà lạc hả? Chẳng là lạc xâm lập bệnh đủ đó chứ mẹ. ยินดีกับความสำเร็จของแกด้วยนะทำงานที่อู่แถมยังต้องเรียนไปด้วยแต่ก็ยังจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งฉันภูมิใจในตัวแฟนฉันมากเลยนะไอ้หนูของฉัน
านเจมส์อ้าวยินดีแล้วนะฉันภูมิใจในตัวแกนะขอบคุณครับพี่ตื่นเอาสิเป๊ะโหพี่รันที่จะเลี้ยงฉลองเรียนจบหรือว่าจะขอแต่งงานกันแน่ใจในตัวแกนะเขาเป็นนี่ก็มีเงี้ยเราเพราะมันมันแบบดีขี้บ้าบุบบ้าแปรครับพี่ถึงเก่งสะงวยโหพี่รันที่จะเลี้ยงฉลองเรียนจบหรือว่าจะขอแต่งงานกันแน่เป๊ะแหมไอ้เป๊ะไอ้นำไม่ใช่ด้วยฉันก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะโอเคพี่อารันเขาก็มีมุมหวานหวานน่ารักน่ารักพี่ไม่เห็นทำอะไรน่ารักน่ารักให้ผมบ้างเลยชาลีมึงจะมาหักหน้าตรงนี้ทำไมพี่ทำแบบพี่อารันสิผมน้อยใจแล้วนะน้ำมันซ้ำมึงจะมากไปแล้วนะน้ำซ้ำชาลีแล้วชอบพระเพกก็ใช่ดูโอ้เลยก็แบบนายอันชุ่มเยาว์เลยกว่าเนี่ยมาบ้าแม่ก่อนท้ายของต้นอุ้ยน่าเดินลูกจุดตาเกินของมือแอนแม่ใครทำไมสิดูว่าเดี๋ยวจะต้องมือแอนแม่ถึงจะซื้อบางอย่างเชื่อจะไปหออะยะดิ what นุ่มอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปชลีก็แอมเบตุดาเดี๋ยวมาบ๊ายบายกับไทยกูแล้วไม่สิงงามแล้วก็มาแอมเบเดี๋ยวนั่งแก้วแก้เรียลชีพเล่นมาแก้เบอร์เนาะdính hơn nó chặt hơn, làm gì dính hơn, tốt, em bé tốt mà, em bé rất là tốt nha, em bé ngoan thôi, em bé mà kiểu bốc tay vào gói mì, đĩa mì spaghetti xong bôi 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 lên cánh cửa tủ lạnh thì thôi, nên để được khác.Mình kể như em bé ngoan, em bé kiểu hết giờ xem phim TV rồi con, nó sẽ tự động tắt TV và mở sách toán ra nó. Yeah, mình kể như em bé như vậy. Thì nói chung thì chúng ta biết là phim là happy ending mà. Chúng ta wait, no, chúng ta waitNghĩ quay sống rồi mà Thế sao vậy chứ? Nó đỡ đạn đã là một dạng chuột lỗi rồi. Cái phim này nó cũng chỉ cần như vậy thôi. Nó không cần quá lắt léo thì nó đỡ đạn đã là một dạng chuột lỗi rồi. Không cần phải chết rồi. Peter WaytPeep the way cái relationship nó cũng mỏng ha. Nhưng mà cái lúc mà Peep nó đứng ở cạnh mộ Way ấy, xong rồi cái bài hát gì đấy, cái gì chỉ đơn phương xong rồi
mãi nhìn về phía em ấy, vang lên những lời bài hát ấy. Chúng cũng xúc động. Đánh giá tổng quan thì phim thì lúc đầu, những tập đầu thì mình hào hứng hơn, hào hứng hóng, nhưng mà càng về cuối thì nó tuy nhiên thì nó vẫn có Pavel với ba bè, kiểu Pavel với Pu, ý là bốn bé này nó cũng khá cháy để có thể giữ lại cái sự hứng thú. Thì nhìn chung là so với BL Thái thì cũng là bộ chúng ta xem ok. Yeah. Và nó cũng rất thành công chứ, tại vì ý là về mặt nhận diện ý, mình thấy các bé có rất nhiều cái fan meeting các nước mỗi tháng rồi nha em, rất nhiều ấy, phải 8 nước hay sao ấy đó, trong đó có Việt Nam đấy. Thì nếu sự thành công rồi. Yeah. Nhưng giảm là các bạn thì phim nó hay hơn, nó làm tốt hơn nhỉ, thì không phải là sẽ nó kiểu rất kinh khủng boom. Tại vì chủ đề siêu năng lực trong BL lần đầu tiên.